ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของเผ่าในโลกของเทราโดยที่ยังจะไม่พูดถึงในเรื่องของคลาสอาชีพต่างๆถึงแม้ว่าเนื้อหาของทั้งในส่วนของเผ่าและอาชีพเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากก็ตามแต่ว่าในเรื่องของคลาสเนี่ยมันจะมีรายละเอียดหลายๆอย่างเลยที่จะต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าเอามารวมกันก็จะทำให้คลิปยาวเกินไปในเรื่องของอาชีพจะเอ่ยในคลิปถัดไปนะฮะรายละเอียดที่จะพูดถึงนี้ก็จะมีดังนี้นะครับในช่วงแรกที่จะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับลักษณะของตัวละครของเผ่านั้นๆว่ามันมีความพิเศษยังไงมีแอคชั่นท่าทางต่างๆเพศชายเพศหญิงเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างประวัติความเป็นมาของแต่ละเผ่าเนี่ยผมจะไม่เอ่ยถึงโดยละเอียดเพราะว่าต้องการให้ผู้เล่นได้สัมผัสเองเอาเองจากในส่วนของการเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ฉากแล้วก็ภาพในเกมต่างๆคิดว่าถ้าเอามาสปอยซะหมดเดี๋ยวจะหมดลุ้นกันซะเปล่าส่วนในช่วงหลังของคลิปผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสกิลประจําเผ่าแล้วก็ความสามารถพิเศษต่างๆของเผ่านั้นๆแจกแจงถึงรายละเอียดด้วยว่ามันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันแล้วแต่ละเผ่านี่จะเป็นยังไงโดยจะทําให้ดูในเป็นไฟล์ Excel เดี๋ยวจะเอาให้ดูง่ายๆเพื่อเปรียบเทียบง่ายๆแล้วก็จะมีทริคปลีกย่อยเกี่ยวกับเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ขนาดตัวของเผ่าแต่ละเผ่าที่เราสร้างมาด้วยโอเคต่อไปเรามาดูในเรื่องของเผ่าแรกที่จะนําเสนอก็คือเผ่าของแคสตานิกนะฮะลักษณะเด่นของก็คือมีเขาบนหัวทั้งตัวชายและก็ตัวหญิงลักษณะของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปตามที่เราจะเลือกสร้างตัวจะสร้างดีไซน์เป็นทรงไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับทรงผมด้วยแล้วก็รูปร่างท่าทางเนี่ยตัวชายก็จะเป็นซิกแพคเน้นกล้ามเล็กๆน้อยๆพอสวยงามตัวหญิงก็จะเน้นเซ็กซี่เป็นอกเอวเป็นเอวท่ายืนก็จะโยกย้ายสายสะโพกท่าเดินก็เป็นไปตามนั้นเป็นแนวปีศาจเซ็กซี่นะฮะทั้งคู่เลยทั้งตัวชายทั้งตัวหญิงรูปร่างพอเหมาะพอเจาะไม่สูงไม่เตี้ยแอคชั่นก็เน้นรวดเร็วว่องไวชุดคอสตูมก็เน้นมีทุกรูปแบบต่อไปเป็นของเผ่าเอลฟ์ไฮเอลฟ์ไฮเอลฟ์เนี่ยมีจุดเด่นลักษณะก็คือเหมือนกับเป็นผู้สูงศักดิ์เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีชนชั้นสูงอะไรประมาณนั้นตามคอนเซ็ปต์ของเอลฟ์เลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นที่เห็นชัดอีกอันนึงของเอลตัวหญิงก็คือนมครับนมใหญ่มากใหญ่ที่สุดในเกมแล้วแล้วก็ท่ายืนที่เรียกว่าเหมือนกับยืนเอวหักหลังคดนิดหน่อยตลกดีซึ่งเป็นท่ายืนที่เท่มากส่วนตัวชายนี่ก็จะมีรูปร่างเหมือนนายแบบซุปเปอร์โมเดลอะไรประมาณนั้นแอคชั่นก็ดูสุขุมนุ่มลึกนะนินทูชุดคอสตูมนี่ก็มีทุกแบบทุกแนวทุกแบบเหมือนกันไฮเอลฟ์นะครับเป็นเผ่าที่ได้รับการเลือกเล่นมากพอๆกับแคสตานิกเลยด้วยดีไซน์ของมันค่อนข้างจะโดนใจผู้เล่นหลายๆคนต่อไปเป็นเผ่าเอลินคำจำกัดความของเผ่านี้ก็คงจะไม่พ้นโลลิแค่นั้นจริงๆโลลิจริงๆเกือบ 70% ของประชากรเซิร์ฟเวอร์นอกนะฮะทั้ง2เซิร์ฟเวอร์ทั้ง NA แล้วก็ EU ทั้งหมดสัมผัสมาเนี่ยมักจะเลือกเล่นตัวของเผ่านี้เป็นหลักเลยครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันว่าทำไมถึงคนไม่ชอบนะส่วนตัวผมชอบแคสเนกมากกว่าแต่โดยส่วนใหญ่คนจะเลือกชอบเผ่านี้อาจจะเพราะว่าลักษณะท่าทางดูน่ารักขี้ขุ่นแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวเนื่องจากด้วยตัวเล็กสเปคหลายๆคนเลยทีเดียวแอคชั่นก็เหมือนเด็กแต่จริงๆไม่เด็กนะครับตามเนื้อเรื่องนี้เป็นเผ่าที่มีอายุพอสมควรแล้วมันก็เป็นพูดของคงไพรอะไรประมาณนั้นนะชุดคอสตูมนี่ก็มีหลายๆแนวส่วนใหญ่ก็จะเน้นความน่ารักเป็นหลักใครที่ชอบแนวน่ารักน่ารักเผ่านี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีด้วยยอดผู้เล่น 70% ของแต่ละเซิร์ฟที่เจอมาเป็นเผ่านี้แทบทั้งนั้นเลยเรียกว่าเอลิทออนไลน์ก็ยังได้ต่อไปเป็นเผ่าฮิวแมนก็คือเผ่ามนุษย์ที่เราคุ้นเคยอยู่ดีก็มนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะครับไม่รู้จะบอกไงดีมันคือดีไซน์ของเผ่าเนี่ยจะเป็นแนวเน้นเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่สายนักรบจะไม่ค่อยมีแนวนางแบบซูเปอร์โมเดลอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีมาแต่จะเป็นแนวนักรบผู้ใหญ่เคร่งขรึมหน่อยทั้งตัวชายและตัวหญิงเลยรูปร่างหน้าตาก็อาจจะดูเท่ๆเป็นแนวผู้ใหญ่เนาะแอคชั่นก็กลางๆไม่ชัดเจนอะไรนักในเรื่องของท่าทางก็เป็นมนุษย์ก็คือตามลักษณะคอนเซ็ปต์ของมันก็กลางทุกอย่างนะ
ครชอบสายมนุษย์ก็เลือกได้เลยต่อไปเป็นเผ่าพุบริพุบริเนี่ยจริงๆก็ลักษณะจะคล้ายๆกับของเอลินแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวลักษณะเป็นสัตว์ตัวอ้วนๆกลมๆมีหลายแบบนะครับมีแพนด้ามีแรคคูนมีกวางกระต่ายหมีอะไรเงี้ยเยอะๆเลยแล้วแต่เราจะเลือกสร้างแต่ตอนสร้างตัวตอนแรกแล้วก็แอคชั่นท่าทางเนี่ยเป็นตัวที่จะเรียกว่าตลกก็ใช่จะบอกว่าเท่ก็ไม่เชิงเอาเป็นว่ามันมีความโดดเด่นในเรื่องของแอคชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเป็นในความรู้สึกผมนะมันเป็นตัวเรียกเสียงฮาได้เป็นอย่างดีเลยในเวลาเราเห็นมันทำแอคชั่นต่างๆเนี่ยคอสตูมก็จะเน้นไปทางแนวตลกตลกสมัครเยอะๆแนวเท่ๆในความชอบของเขาก็มีเยอะเหมือนกันมีเพื่อนผมหลายคนเลือกเล่นเผ่านี้ก็มีเยอะเหมือนกันครับด้วยความที่มันดูตลกตลกคนตีเนี่ยต่อไปเป็นเผ่าอามันนะฮะเป็นลูกหลานของมังกรในสมัยก่อนก็ลักษณะก็จะเห็นได้ว่าหน้าตาท่าทางเนี่ยคล้ายมังกรมากมีเขามีเกล็ดดูบึกบึนแข็งแรงทั้งตัวชายและตัวหญิงเลยหน้านี่เน้นดุเน้นถึกหน้าตานะฮะแล้วก็แอคชั่นเนี่ยก็เน้นดูความกล้าวแกร่งแข็งแรงประมาณนั้นชุดคอสตูมนี่ก็จะไม่ค่อยเด่นมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเผ่านี้จะเน้นในเรื่องของลักษณะของผิวหนังที่ดูแข็งแรงแข็งแกร่งมากกว่าชุดคอสตูมจะไม่ค่อยเด่นอะไรมากมายนะเน้นโชว์เขาโชว์หน้าโชว์อกโชว์เนื้อหนังซะมากกว่าโชว์ชุดใครที่ชอบสายถึกๆโหดๆเถื่อนๆเนี่ยเผ่านี้คำตอบของคุณเลยครับใช่แน่นอนหน้าตานะต่อไปเป็นเผ่าสุดท้ายก็คือเผ่าบาราก้าบาราก้าเนี่ยเป็นลูกหลานของเผ่ายักษ์ซึ่งในอดีตก็ทำเอาโลกเทล่าเนี่ยพินาศก็ยับไปแล้วแต่ว่าพอมาเป็นเผ่าบาราก้าเนี่ยเขากลับเป็นกลุ่มเผ่าที่รักสงบชอบช่วยเหลือผู้อื่นคล้ายว่าจะชดเชยความผิดที่บรรพบุรุษเคยทำไว้เลยประมาณนั้นแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะสูงตัวเนี่ยจะสูงใหญ่โตใหญ่มากๆเรียกว่าระยะ100เมตรเนี่ยเห็นมาราก้าก่อนใครเห็นพาราก้าไว้ก่อนเลยแอคชั่นก็ไม่ชัดเจนนักยกเว้นตัวเวทนะฮะตัวเวทตัวเมทอะไรเงี้ยจะมีท่ายืนท่าร่ายเวทอะไรเงี้ยที่มีเอกลักษณ์มากผมเรียกว่าท่าดึงดาวเท่มากเวลามันยืนเฉยด้วยท่าร่ายเวทเนี่ยชัดมากก็จบกันไปแล้วสำหรับในช่วงแรกของเผ่าในช่วงที่2เนี่ยนะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสกิลประจำเผ่าและก็ความสามารถพิเศษของแต่ละเผ่าโดยจัดทำไว้เป็นตาราง Excel เดี๋ยวก็จะมีลิงก์อัปโหลดอยู่ด้านล่างให้ทุกคนเข้าไปอ่านได้กดเข้าไปอ่านได้อธิบายตารางก่อนอันช่องแรกนะฮะจะเป็นชื่อของเผ่าแต่ละเผ่านะครับในนี้จะเรียงตามลำดับตัวอักษรแล้วก็สกิลที่จะพูดถึงเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือสกิลที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ก็คือหมวดของคอมแบทนะฮะจะแบ่งเป็นสกิลแบบประเภทกดใช้แอคทีฟกับสกิลประเภทพาสซีฟติดตัวแล้วก็แบ่งเป็นอีกพวกนึงก็คือสกิลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้จะให้ดูเกี่ยวกับนอนคอมแบทก่อนแล้วกันเพราะมันเข้าใจง่ายดีนอนคอมแบทเนี่ยจะมี2ส่วนอันดับแรกนะฮะผมจะดูเรื่องของเทเลพอร์ตแต่ละเผ่าเนี่ยเมื่อเลเวลถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมีสกิลที่สามารถกดใช้เทเลพอร์ตไปยังเมืองนั้นๆได้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมืองประจำเผ่าของตัวเองสกิลนี้จริงๆไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายเพราะว่าเราก็จะมีใบวาร์ปหรือจะใช้วาร์ปจาก NPC อยู่ละก็คือเป็นคล้ายๆว่าสกิลเวลาลืมใบวาร์ปลืมหกใบวาร์ปเลยมากกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกอันนึงในส่วนของ non combat ก็คือการเก็บแร่แล้วก็การ crafting มันจะมีแต่ละเผ่าเนี่ยมีความสามารถต่างออกไปมันมีทั้งหมด7เผ่าใช่มั้ยครับแต่ละเผ่านี่จะมีอยู่สกิลอันเนี้ย1อันเท่านั้นผมให้มองประเภทการเก็บแร่ก่อนแล้วกันนะฮะการเก็บแร่ในของโลกเทร่าเนี่ยมันจะมีแร่อยู่ทั้งหมด3ชนิดครับ
แร่ทั้ง3ชนิดเนี่ยก็จะมีทั้งประเภทออเอสเซนต์แล้วก็แพลนเดี๋ยวรูปของแร่ก็จะประมาณนี้นะฮะอันแรกนี่จะเป็นเอสเซนต์จะเป็นก้อนผลึกสีคริสตัลเนี่ยสีแตกต่างกันบางทีเป็นสีแดงสีน้ำเงินต่างเนี่ยอันนี้คือเอสเซนต์อันนี้คือออลักษณะคล้ายๆกับเอสเซนต์แต่ว่ามันจะเป็นก้อนที่อยู่เหมือนก้อนหินติดอยู่บนพื้นอะไรเงี้ยอย่างประมาณนี้นะครับแต่ของเอสเซนต์เนี่ยจะเป็นลอยๆมีออร่าไฟฟ้าส่วนใหญ่นะฮะอีกสุดท้ายก็คือเป็นแพลนต์คือเป็นต้นไม้เลยตามชื่อแพลนต์บางทีก็เป็นดอกไม้ก็มีนะฮะประมาณนี้อย่างของอามันเนี่ยเมื่อดูตารางนี่อามันนะครับเก็บแร่ประเภทออเร็วขึ้นก็คือจากปกติเนี่ยเราจะเก็บแร่ใช้เวลาประมาณสมมุติว่าใช้เวลา4วิเนี่ยเก็บเร็วขึ้นมันก็จะเก็บได้ในระยะเวลาประมาณ 3.5 วิประมาณนั้นนะครับนี่คือดูความโดยประมาณคือมันเก็บเร็วขึ้นนิดนึงตอนเนี้ยอย่างของเอลินกับโพบริจะเก็บแร่ประเภทแพลนเร็วขึ้นแล้วก็ของไฮเอลก็เก็บเอสเซนต์เร็วขึ้นคราวนี้มาดูในเรื่องของการคราฟติ้งบ้างของบาราก้าสร้างอาวุธเนี่ยสร้างอาวุธเวทอาวุธแคสซานิกสร้างอาวุธหนักแล้วก็ของฮิวแมนสร้างเกราะเบาเห็นว่ามันขาดอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยนะก็คือไม่มีอาวุธเบาให้เป็นสกิลเสริมแต่ว่าเอาจริงๆนะฮะสกิลประเภทสร้างไอเทมเร็วขึ้นอะไรพวกนี้ไม่เห็นผลครับ เพราะว่าเวลาเรากดสร้างคราฟติ้งจริงๆเนี่ยเรากดสร้างทิ้งไว้แล้วก็ออกไปทำนู่นทำนี่สักพักหนึ่งกลับมาก็เสร็จพอดีเพราะนั้นเร็วขึ้น 10% นี่ก็ไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่โอเคต่อไปเรามาดูในเรื่องของสกิลส่วนของคอมแบทอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยที่ต้องทำความเข้าใจก่อน นั่นก็คือคอมแบทเนี่ยสกิลที่เกี่ยวข้องกับการคอมแบทเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ค่อยได้กดใช้กันหรอกจะด้วยว่าลืมหรือว่ากดสกิลอื่นคุ้มกว่าก็ประมาณนั้นแต่มันก็มีบางสกิลเหมือนกันที่น่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันไปเลยนะฮะอามันสกิลประเภทกดใช้เนี่ยเมื่อกดใช้จะเพิ่มการต้านทานต่อสถานะล้มและก็เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นระยะเวลา30วินาทีคูลดาวน์ของสกิลนี้คือ1ชั่วโมงส่วนสกิลพาสซีฟเนี่ยจะเพิ่มการต้านทานต่อการโจมตีแบบลด HP เป็นช่วงเวลา10หน่วยการโจมตีแบบช่วงลด HP เป็นช่วงเวลาเนี่ยคือคล้ายๆประเภทโดนพิษอ่ะโดนพิษแต่ลดทีละ30ทุก10วินาทีอะไรประมาณนั้นฮะแล้วก็อันที่2ของพาสซีฟคือลดความเสียหายที่ได้รับลง 10% เมื่อเรามี HP ต่ำกว่า30ก็คือมอนจะตีเบาลง 10% เมื่อเราเลือดเหลือน้อยกว่า30ก็อาจจะกันเหนียวกันตายช่วยลดดาเมจได้นิดหน่อยต่อไปบาราก้านะฮะสกิลแอคทีฟก็คือกดแล้วเติม HP ของตัวเองเนี่ยสกิลแอคทีฟก็คือกดแล้วเติม HP ของตัวเองเนี่ยเต็มจาก1เนี่ยขึ้นมาเต็มหลอดเลยมีสักแสน HP ก็เติมเต็มแสนเลยแต่คูลดาวน์2ชั่วโมงฮะแล้วก็สกิลพาสซีฟคือเพิ่มการต้านทานต่อสตัน10ในส่วนของสตามิน่านี่ทางตัวเกมแพทเกือบจะล่าสุดเนี่ยเค้าก็ยกเลิกไปนานพอสมควรแล้วนะก็คิดว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นกันคงไม่มีตัวสตามิน่าแล้วแต่ในข้อมูลส่วนนี้ก็แปะเอาไว้ก่อนแล้วต่อไปเรามาพูดถึงบาราก้ากันนิดนึงจากที่มีสกิลเติม HP เต็มเนี่ยมันเหมาะที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นมากๆเลยเช่นเราไปลุยดันที่ยากมากๆมีโอกาสเสี่ยงสูงกดสกิลนี้เนี่ยตุ๊บเต็ม HP คือเป็นไม่ต้องพึ่งพระฮิวคล้ายๆว่าเยื้อขึ้นมาได้อีกนิดนึงประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้านะครับถ้าทีมเรากำลังแย่จริงๆแล้วเราประเมินแล้วว่ากดไปมันก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะอย่ากดดีกว่าเพราะว่าคูลดาวน์มันตั้ง2ชั่วโมงเก็บไว้ยามจำเป็นจริงๆดีกว่าต่อไปนะครับเป็นของแคสตานิกเผาแคสตานิกสกิลกดใช้จะเป็นเพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น30หน่วยเป็นเวลา3นาทีนะฮะตีเร็วขึ้นพอสมควรเลยแต่นะฮะแต่ค่าความต้านทานต่อสถานะล้มจะลดลง 20% เช่นต้านทานล้มเนี่ยเรามี100เนี่ยก็จะเหลือ80เป็นเวลา3นาทีเหมือนกันสกิลนี้มีคูลดาวน์30นาทีนะก็กดใช้ได้เรื่อยๆเหมือนกันในระหว่างที่ลงดันก็อย่าลืมกดใช้กันแล้วกันส่วนสกิลพาสซีฟเพิ่มอัตราคริติคอลอัตรานะฮะไม่ใช่คริติคอลดาเมจอัตราการติดคริติคอล 1% เมื่อโจมตีเป้าหมายจากด้านหลังอันนี้ดูเหมือนจะน่าสนใจแต่จริงๆเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยอัตราคริติคอลเนี่ยมันเพิ่มได้ไม่ยากเลยในเกมเนี่ยมันจะมีไอเทมช่วยเพิ่มอัตราการติดคริติคอลเนี่ยเยอะแยะไปหมด
เพิ่มขึ้น 1% เนี่ยแทบไม่เห็นผลต่างเลยก็ได้แต่ยังไงเพิ่มก็ดีกว่าไม่เพิ่มนะฮะแล้วก็อันที่2คือลดความเสียหายจากการตกลงที่สูงตกจากที่สูงลง 50% คือถ้าเป็นเผ่าอื่นเนี่ยกระโดดหน้าผาสูงๆทีเนี่ยตกลงมาปี้วแตกเลือดเหลือ1แล้วโดนมนต์ตบอีกทีตายอะไรเงี้ยจังหวะนี้นะฮะแต่ของแคทานิกเนี่ยโดดลงมาปั๊บลดแค่ 50% ก็ยังวิ่งต่อได้แล้วประมาณนี้ไม่ตายต่อไปของเอลินแล้วก็โพโพลิจะมีแอคทีฟกับพาสซีฟเหมือนกันนะครับแอคทีฟก่อนนะฮะแอคทีฟอันแรกเนี่ยก็คือเวลากดใช้เนี่ยมอนสเตอร์จะไม่โจมตีก่อนนะครับก็คือกดใช้ปั๊บไปวิ่งลันล้าเลยท่ามกลางดงมอนแต่มีข้อแม้อยู่ว่าความเร็วในการวิ่งในการเคลื่อนที่เนี่ยจะลดลง 40% แล้วก็ผลของสกิลเนี่ยจะถูกยกเลิกถ้าเราไปกดใช้สกิลอื่นหรือกดใช้ไอเทมหรือไปสกิดโดนมอนไปจิ้มมอนแล้วไปตีมอนก่อนอะไรเงี้ยสกิลก็จะยกเลิกทันทีมอนก็ตีเราทันทีก็สกิลนี้แสดงผลเป็นเวลา1นาทีนะฮะมีคูลดาวน์1ชั่วโมงก็ใช้งานในไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่เพราะว่ามันวิ่งช้าไงเสียเวลาแต่ว่าบางทีก็เอาไว้เก็บแร่บางจุดเท่านั้นเองที่ผมเคยเห็นนะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นว่ายน้ําเร็วกว่าเผ่าอื่นอยู่นิดหน่อยก็คือถ้าออกสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยว่าย100เมตรเนี่ยไม่มีใครทันเค้าอ่ะเค้าถึงเส้นชัยก่อนถามว่าสําคัญมั้ยไม่สําคัญเลยสักนิดต่อไปเป็นของไฮเอลฟ์นะครับไฮเอลฟ์เนี่ยสกิลกดใช้เติมมานาเต็มอย่างของบาลาก้าเมื่อกี้เติม HP เต็มแต่คราวนี้ของไฮเอลฟ์เป็นเติมมานาเต็มแล้วก็มีพาสซีฟเป็นจะฟื้นมา MP เรื่อยๆทีละนิดหลังจากถูกชุบชีวิตนะฮะเติม MP เต็มเนี่ยสกิลนี้เนี่ยก็เลยมักจะโดนนำไปใช้กับอาชีพประเภทนักเวทซะมากกว่าเพราะว่าอาชีพนักเวทเนี่ยมันใช้มานาเยอะบางทีบางจังหวะผลาญมานาค่อนข้างจะเยอะอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่ต้องฮีลแบบกระนำ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 กันเพื่อนตายอะไรเงี้ยก็ MP จะหมดอย่างรวดเร็วก็ถ้ามีอันนี้ก็เติมกดเติมปั๊มเต็มเหมือนกันแต่ถามว่าจริงๆค่อยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าเรามียาให้ปั๊ม MP ราคาถูกอยู่แล้วคือถ้ากดยาเรื่อยๆทีนิดทีนิดมันก็ฟื้นทันนะฮะ MP ต่อไปของอันสุดท้ายของ Human อันนี้แบบกดใช้นะครับเพิ่มการต้านทานต่อสถานะล้มแล้วก็สตันเป็นระยะเวลา3นาทีมีคูลดาวน์1ชั่วโมงดูได้เปรียบเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับอามันฮิวแมนนะฮะกับอามันของอามันนี่ล้มกับเคลื่อนที่ไม่ได้ระยะเวลาแสดงผลแค่30วินาทีเท่านั้นเองคูลดาวน์1ชั่วโมงแต่ของฮิวแมนเนี่ยแสดงผลตั้ง3นาทีเนี่ย1ชั่วโมงเหมือนกันถามว่ายิ่งไอ้ล้มกับสตันเนี่ยเป็นดีบัฟที่เจอบ่อยด้วยในเวลาเรา PVP เนี่ยมักจะเจอดีบัฟ2อันนี้เป็นหลักเลยก็ว่าได้ล้มกับสตันเนี่ยในส่วนของเคลื่อนที่ไม่ได้นี่ก็จะเป็นพวกสกิลประเภทยึดจับอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งมีน้อยกว่าล้มแล้วก็สตันในส่วนนี้ฮิวแมนยังค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวจะถามว่าได้เปรียบมากไหมไม่มากครับเพราะว่าคูลดาวน์มัน1ชั่วโมงมาดูที่สกิลพาสซีฟบ้างนะฮะพาสซีฟของฮิวแมนเป็นการลดความเสียหายที่ได้รับลง 10% จากผู้เล่นเท่านั้นนะครับเมื่อ HP เราต่ำกว่า 30% อันนี้จะคล้ายกันมากกับของอามันอามันเนี่ยลด 10% เมื่อ HP 30ต่ำกว่า 30 เหมือนกันแต่อันของอามันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้ทั้งมอนทั้งคนหรือเปล่านะเพราะว่าในตาราง Data ที่เขาบอกมาเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้แต่ของมนุษย์เนี่ยกำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยว่าจากผู้เล่นเท่านั้นคือจากมอนสเตอร์เนี่ยไม่ลดนะครับลดเลือดเหลือต่ำกว่า 30% ก็ความเสียหายก็ยังโดนเท่าเดิมนะฮะแล้วก็มีพาสซีฟเพิ่ม HP ทีละนิดทีนิดหลังจากถูกชุบชีวิตตารางนี้ก็เป็นตารางค่อนข้างจะล่าสุดแล้วแหละไม่ได้แก้มันไม่มีการแก้ไขมาเป็นเวลาหลายปีแล้วคิดว่าแพทล่าสุดก็คงไม่มีการแก้ไขแล้วมั้งอันหนึ่งอาจจะเพราะว่าสกิลพวกนี้มันไม่ค่อยส่งผลอะไรกับเกมมากมายนักเขาก็เลยไม่เคยจะปรับเปลี่ยนอะไรมันเลยคือในความเห็นของผมก็คือคุณชอบเผ่าไหนคุณเลือกเผ่านั้นเลยอย่าไปดูที่สกิลนะฮะคุณชอบหน้าตาท่าทางจากเผ่าไหนเนี่ยคุณเลือกเท่านั้นเลยว่าถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้เห็นพอเห็นว่ามันน่าจะมีผลกับการเล่นผมบอกเลยว่ามันไม่มีผลชัดเจนขนาดนั้นครับคือมีผลน้อยมากๆหลักศูนย์ทศนิยมเลยทีเดียวอันต่อไปเป็นทริคเล็กๆนะฮะในส่วนของเรื่องการสร้างตัวละครขนาดของตัวละครส่วนสูงอะไรพวกนี้ผมยกตัวอย่างบาลาก้ากับเอลินแล้วกันเพราะว่าบาลาก้านี่เป็นตัวละครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว้างที่สุดและในขณะเดียวกันของเอลินก็เป็นตัวละครที่ตัวเล็กที่สุดในความใหญ่และความเล็กสูงอะไรพวกนี้มันมีผลนะฮะในการเล่นในหลายๆส่วนเลยทีเดียวอย่างเช่นมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวเองฮะอย่างเช่นตัวละครที่มีขนาดตัวสูงใหญ่เนี่ยข้อดีของมันก็คือพระ
คิลเลอร์ประจำทีมเนี่ยจะมองเห็นแล้วก็ล็อกเป้าได้ง่ายคือลากเมาส์เนี่ยโดนเสมอแน่นอน 100% เพราะว่าตัวใหญ่มากชัดเจนแต่แล้วก็ในเรื่องของเวลาลง PVP เนี่ยตัวละครที่มีความใหญ่โตชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นตัวดึงดูดเป้าสายตาเอาง่ายๆว่าเป็นตัวล่อตีนแล้วกันเป็นตัวดึงดูดเท้าจากศัตรูมากๆเลยโดยเฉพาะบาลาก้าหรืออามันที่สวมชุดคอสตูมแบบก็เรียกไงดีสีสันสะท้อนแสงสีสันแสบตาอะไรเงี้ยคือเห็นชัดๆแล้วว่าไอ้นี่มันแทงค์แน่นอนแต่ว่าแม่งเอามังกรเลยก่อนมันไส้อะประมาณนั้นคือมันเป็นข้อดีของตัวแทงค์ก็ดึงความสนใจของศัตรูมาที่ตัวเรานะฮะมันคือข้อดีของตัวละครให้ตัวใหญ่ก็ข้อในข้อดีก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือข้อเสียเนี่ยถ้าเอาตัวละครที่เป็นตัวใหญ่มากๆแบบนี้ไปเล่นเป็นอะไรดีเขาเรียกเป็นตัวดาเมจหรือตัวฮีลเลอร์อะไรเงี้ยก็อาจจะโดนล็อกเป้าได้ง่ายเนื่องจากเหตุผลจากข้อดีนี่แหละกลายมาเป็นข้อเสียแล้วคราวนี้ตัวเราเป็นฮีลเลอร์ใช่ไหมตัวบางแล้วโดนล็อกเป้าเห็นแต่ชัดแต่ไกลเฮ้ยนั่นฮีลเลอร์ของฝั่งนู้นนี่นะกูจำได้เอามันก่อนเลยซวยไปก็ในข้อดีก็มีข้อเสียนะฮะก็เลือกใช้ให้ได้ถูกจังหวะแล้วกันอีกอันนึงในเรื่องของการที่ตัวเล็กแบบเอลินข้อดีมันจะเหมือนจะกลับกันกับของตัวใหญ่เมื่อกี้ก็คือถ้าตัวเล็กเนี่ยมันจะว่องไวหลบหลีกศัตรูง่ายศัตรูจะมองมันค่อยเห็นในเวลาชุลมุนเนี่ยเพราะมันเตี้ยแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยอย่างเช่นถ้าเอลินไปเจอกับไอ้ท่าแบบไงดีหนึ่งๆกับตัวละครที่มีขนาดสูงใหญ่กว่าเอลินมากๆเนี่ยอย่างเช่นไปดวลอามันอะไรเงี้ยแล้วเราทำเอลินมาเป็นตัวเล็กสกิลบางสกิลของอามันหรืออย่างของวอริเออร์อะไรเงี้ยอย่างมันเวลากดใช้แล้วสมมุติว่ามันจะพุ่งเป็นเส้นตรงสมมุตินะฮะสมมุติสกิลนั้นพุ่งเป็นเส้นตรงมาหาเราเนี่ยแล้วไอ้เส้นนั้นน่ะอยู่สูงกว่าส่วนสูงอยู่สูงกว่าหัวของเอลินจะกลายเป็นว่าเอลินหลบสกิลนั้นไปโดยออโต้เลยโดยไม่ต้องหลบไปทางข้างๆแต่อย่างใดก็คือสกิลมันอยู่สูงกว่าหัวเอลินมันเตี้ยก็เลยรอดประมาณนั้นเนี่ยคือมันเตี้ยก็เลยรอดจากสกิลนั้นไปแต่ว่านี่คือข้อดีนะฮะข้อเสียของมันก็มีใหญ่หลวงเหมือนกันนั่นก็คือพระมองไม่เห็นครับในเวลาชุลมุนหรือว่าลงดันอะไรเงี้ยบ่อยครั้งเลยมากๆที่เราจะล็อกเป้าเอลินที่ตัวเล็กๆไม่โดนคือเป้ามันเล็กมากถ้าพระไม่ตั้งใจลากเมาส์ให้โดนจริงๆเนี่ยบางทีบางจังหวะบางสถานการณ์เนี่ยมันก็ทำให้เสียเวลาในการล็อกเป้าฮิวช้าเกินไปก็ตายไงแกได้เหมือนกันนั่นก็เป็นข้อเสียในข้อดีและก็ข้อดีในข้อเสียในเรื่องของรูปร่างส่วนสูงนะครับจบคลิปนี้แล้วฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคลาสอาชีพกันบ้างเดี๋ยวรับรอรับชมดูครับสวัสดีครับ